เห็นไหมเห็นไหมนี่หืมนี่นี่ปรับสมองให้หรอกปรับไฟฟ้าสถิตในสมองให้นะต่อไปแล้วก็ตามที่มันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้ากายสัมผัสจะเข้าใจได้ง่ายได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจได้เร็วสรุปได้เร็วเห็นไหมแล้วก็ไม่ดื้อเนาะหนูดื้อหรือเปล่าลูกไม่ดื้อไม่ดื้อค่ะดีมากไม่ดื้อค่ะหนูไม่ดื้อค่ะแต่หนูฉลาดนะบอกสิหนูเป็นคนฉลาดนะคะหนูไม่ดื้อแต่หนูฉลาดนะบอกนี่เขาใช้ภาษาอะไรเป็นหลักตอนนี้เขาพูดภาษาไทยค่ะแต่ว่าบางครั้งภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องน่ะต้องเหมือนเขาพูดได้แต่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรต้องใส่ภาษาเยอรมันให้กับเขาสองภาษาเลยเกิดมาสักทีได้สองภาษาเลยแน่เว้ยยังเหลือภาษาที่สามอังกฤษโอเคเยอรมันดีแล้วครับเพราะว่าแหล่งความรู้ที่ชั้นยอดนะเยอรมันภาษาเยอรมันเป็นแหล่งความรู้ที่ยอดนะครับของโลกเลยนะครับก็เป็นบ่อเกิดหรือว่าแหล่งเกิดวิชาควอนตัมควอนตัมมาจากเยอรมันแม็กทั้งนี่ครับเป็นนักวิชาหน้าวันนี้ก็พูดถึงควอนตัมควอนตัมมีบทบาทมากนะครับเกิดขึ้นที่เยอรมันนั่นแหละเห็นไหมเป็นคนที่จะเข้าใจโลกไอทีได้ง่ายคนนี้นี่เอาวิ่งเร็วไว้หรอก100 เมตร100 เมตร8 วินาทีดีมะแชมป์โลกแล้วนั่นน่ะจักรีจักรีจักรีค่ะอารมณ์ดีเนี่ยปรับอารมณ์แค่นี้อารมณ์จะดีฮะให้เขาจักรีนิดๆอย่าไปแกล้งเขามากแกล้งนิดหน่อยก็พอจักรีแกล้งเขามากก็จะอ่อนนิดหน่อยพอก็เรียนจักรีเอาบิ้วอารมณ์ฟังมาถามไม่ชูคุณพ่อว่าไงนะเสียไปแล้วอ่ะเลอะตอนที่เขาเสียเซเรน่าได้2 ตัว 3 เดือนเขาเป็นอะไรที่มาที่เขาเสียง่ายคือหนูมาที่เมืองไทยกับลูกค่ะแล้วเขาก็เสียที่บ้านที่นู่นเลยใช่ค่ะเลยไม่รู้สาเหตุเส้นเลือดในสมองครับโทรไปก็ไม่มีคนรับแล้วก็ให้ลูกชายเขาไปดูก็คือเขาเสียไปแล้ว24 ชั่วโมงว้าวเขาทำงานอะไรตอนนั้นสามีหนูเป็นเอ็นจิเนียร์โปรแกรมเมอร์ของ IBM โอ้โหฝากลูกได้ทั้งนั้นนะฝากลูกได้ถ้าหากเขาอยู่โหอยู่ในโซนไอ้เบียไม่ใช่ธรรมดานั่นรู้ว่าเป็นหัวกะทิของโลกนั่นน่ะเขาอยู่มา30-35 ปีครับครับครับเขาคงจะมีเชื้อพวกนี้เนาะเชื้อความคิดความอ่านความจำโอเคแข็งแรงนะคะเมื่อไหร่กลับ
ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาเมืองนี้เลยใช่กลับไปก็กลับไปเพราะว่าเหมือนอยู่นู่นมันก็เหมือนอยู่แค่ลูกสองคนยังไม่แน่ใจลองดูก่อนว่าลูกอยู่ไหมถ้าลูกอยู่ได้ก็จะอยู่ที่นั่นแต่ถ้าภาษาถ้าเขาไม่ได้ก็กลับไปแล้วเรื่องสวัสดิการนี่สวัสดิการอยู่ไงครับครับครับแปลว่าโรคนี้อยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะมีสวัสดิการรองรับอยู่โอเคก็ยินดีด้วยครับถือว่าไว้ใช้ในช่วงชีวิตแล้วก็ดูแลนะตัวใหญ่ด้วยเหรออ๋ออันนี้ลูกเหรออ๋ออืมพี่ชายฮะนี่คนนี้พี่ชายเหรอเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเดี๋ยว4คนเนี่ยนี่น้องนี่คือเรื่องนี้แล้วก็แต่นี่ลูกๆก็คือนี่แล้วนี่แล้วต้องคุณนี่ลูกของเราตั้งใจให้เขาใช้ภาษาอะไรเป็นหลักครับเข้ามาอยู่ในไทยเพราะว่าอย่างน้อยเขามีพี่ชายเขาพี่ชายเขาโตแล้วค่ะคนแม่ก็คือว่าเสียหน้าต้องได้ภาษาอืมเพราะเราควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยอยู่กับแม่อยู่แล้วเป็นตัวหลักไม่นับภาษาจะต้องไม่นับไม่นับภาษาที่สองภาษาภาษาที่สองภาษาแล้วก็เท่าที่ดูน้องแสดงเป็นคนที่สุดท้ายตอนนั้นจักรีเราฟังคุณน้องทุกวันเดี๋ยวฟังทุกวันจะเอาคนละสับไปที่หัวเราเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องนั้นหลงกินน้ำง่วงอ่ะวันนั้นอ่ะวันนั้นตอนเช้าเขาก็บอกมาม่าฉันไม่ได้อยู่นะก็เลยไปตักน้ำอ่ะคืออีกกันติดกันให้เขาไม่ซาลิน่ามาม่าไม่เอาซาลิน่าจะกินน้ำลุงออกเป็นอะไรนะซาลิน่าหมูหมาฟังคุณน้ำลุงออกอะไรนะเขาเรียกลุงออกไม่ใช่เรียกออกเรียกออกแหล่ใช่ไหมเรียกลุงออกไหนเรียกลุงออกไหนเรียกลุงเนาะอ่ะเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวติดก็ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอะครับคือเขาอยากให้กอดครับกอดแบบที่ลุงทำให้เป็นหลักสิบปีเนี้ยครับครับสิบปีกอด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 แล้วก็อยากให้กอดกับทุกคนที่เป็นเครือญาตินะครับไม่ใช่กอดทั้งวันนะทำอะไรให้กอดเป็นหลักนะครับแล้วก็อยากให้ดูละครที่ขึ้นเสียงนะครับเสียงสูงก็อยากให้ฟังอะไรที่มันเป็นพิษอ่ะขัดจอถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเลยเพราะว่าชีวิตมันเลี้ยงเลี้ยงวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับถ้าเลี้ยงมาต้องให้อยู่กินกับธรรมชาติเป็นหลักจะของกินจะของดูของกินก็ให้ธรรมชาติเป็นหลักจะดีกินพืชเป็นหลักสัตว์สักสัตว์สักหน่อยเนี่ยแต่หลักใช่ไหมพืชน้ำของกินนะพวกขนมก็ต้องดูว่าเป็นธรรมชาติเป็นพวกปรุงแต่งมาที่นี่แล้วไหมนะของดูก็ให้ดูในธรรมชาติถ้าเลี่ยงได้ก็เลือกได้ให้เลือกเป็นธรรมชาติมากกว่าธรรมชาติก็พอเข้าใจไหมครับคือต้นไม้ใบหญ้าหินสาราสัตว์ถ้าไม่มีเวลาดูก็ให้เลี้ยงสัตว์คืออย่างกับน้องอ่ะน้องจะเป็นคนที่หัวไวน้องจะเป็นคนที่หัวไวตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าลูกเนี่ยเขามานับแบบเขาพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็เลยได้แล้วนี่เขาด้วยการที่เขาดูโทษนี่ครับโอเคมากครับด้วยการที่เขาดู iPad เขาดู iPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เฮ้ยนับได้ 1, 2, 3อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงสีเขาได้ไม่ได้สอนเขาแต่เขาดูใน iPad อ่ะฮะ
ถามว่าเป็นไปได้ยังไงจะตอบเลยว่า1ถึง10ปีนะครับโอกาสทองที่สุดในชีวิตมนุษย์นะครับถามว่าเขานับได้ไง10ปีจะเป็นช่วงการจำทั้งหมดบันทึกทั้งหมดเห็นอะไรก็ตามที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านผิวสัมผัสเขาจะบันทึกอย่างเดียวเลยไม่ง่ายคือจะก๊อปปี้เลยเขาจะก๊อปปี้เสียงเขาดูเลยเขาดูตามบันทึกใช่ไหมฮะเขาจะแยกสีฟังปุ๊บเขาก็จะก๊อปปี้เสียงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสำเนียงเขาจะได้ทันทีบอกว่าถ้า2กับ3เยอรมันกับอังกฤษดีมากอย่านับไทยถึงแม้นะฮะถึงแม้นะถึงแม้ไทยจะเพี้ยนเสียงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าโดยสากลแล้วเนี่ยฮะตัวของภาษาไทยเอาเข้าใจความความหมายพอแล้วก็สื่อสารไปก็แล้วก็เนื้อในของข้างในเนี่ยจริงแล้วอ่ะในอนาคตในด้านของโลกเราอ่ะมันก็จะถึงกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีขอบเขตละก็ไม่ต้องไปวอรี่ไปซีเรียสมากเขาเป็นอย่างไรผมว่าเป็นมากกว่า2หรือ3ก็จะได้อีกทีถ้าเขาทำได้เพราะภาษาจะเป็นตัวเดียวที่ทำให้เขาไร้ขีดจำกัดอย่าพูดวิชาการนะครับวิชาการไม่ได้ช่วยธรรมชาติจะเป็นตัวช่วยเข้าใจป่ะธรรมชาติอะไรจะพาไปทีนี้ธรรมชาติในการพูดคุยคือภาษาธรรมชาติที่2คือของกินของอยู่ของใช้นั่นแหละครับให้มันเป็นบีบับหรือห่อหุ้มไปด้วยแนวของธรรมชาติมากกว่าวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็จับแยกเลยว่าถ้าอยู่ในหมู่วิทยาศาสตร์ก็ให้เป็นเพียงของนอกตัวเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ห้ามให้วิทยาศาสตร์เป็นนายให้เป็นเครื่องใช้ไม่ใช่ให้มันเป็นนายเราครับเล่นต้องเล่นเป็นเวลาดูเป็นเวลาดูไปเท่าที่เขาอยากจะดูครับอยากจะทำอยากจะเล่นแต่ก็ขีดเส้นไว้ส่วนเรื่องกินผมว่าไม่น่าจะกินตามเวลาเช่นเห็นพ่อแม่ชอบยัดไปว่าถึงเวลาแล้วก็ลูกนั่งดูแล้วก็ยัดเข้าปากผมว่าอย่าทำหนูไม่ทำอันนี้หนูจะเป็นคนที่ไม่ทำหนูว่าถึงเวลาถ้าเธอกินข้าวถึงอะไรเธอต้องกินถ้าเธอไม่กินเธอหิวเธอร้องไม่ได้จนถึงเวลาต่อไปใช่ก็คือเขาก็คือใจโอเคแต่คือแม่ก็คือจะป้อนแม่ไม่ต้องป้อนเขารู้เขาทำได้เขาอยู่ที่นู่นเขาทำได้ในเมื่อมาอยู่ที่นี่เราอย่าทำให้เขาว่าเหมือนเขาไม่โตอะครับครับครับคือเลี้ยงลูกอะคือเลี้ยงอย่างนั้นจริงๆแต่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวพอใช่ปล่อยมันไปใช่ค่ะสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้โลกเพราะออกจากอกแม่ไปมาสิบขวบมันแม่ขาดจากแม่แล้วนะฮะต่อสังคมไอตัวออกสังคมเนี่ยครับเขาก็จะไปรู้ในสิ่งที่เขาบันทึกมาแล้วแหละฮะค่ะเพราะฉะนั้น11 ถึง 20ต้องมีพื้นฐานถามเขาเลยครับว่าเขารักเขาชอบเขาสนุกกับอะไรให้เขารู้เรื่องนั้นหนูอยากรู้อะไรลูกหนูชอบอะไรลูกสนุกกับอะไรลูกนี่ครับ20ปีนี่คือช่วงนี้เพราะหลังจาก20ปีไปแล้วเขาจะใช้แล้วครับใช้สิ่งที่เขารู้แล้วก็ทึกมาด้วยตัวเขาเองได้โดยละเอียดจังๆพอ40เขาจะกลายเป็นคนที่อยู่ไหนก็อยู่ได้แล้วก็มีความเข้าใจโลกนะครับแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวก่อนลูกไม่มีความรู้สึกของคนที่เขาทั่วไปเขาเป็นนะถ้าเป็นธรรมชาติเช่นชีวิตทั่วไปเช่นอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากมีอยากได้อยากเป็นอย่างเขาอ่ะจะไม่มีจะมีแต่อยากสวยอยากรวยอยากบอกแบบเราถ้ารวยรวยแบบเราแบบฉันจิตมันจะต่างมากเลยนะฮะอยากรวยแบบฉันอยากสวยแบบฉันอยากรอแบบฉันอยากอะไรก็ตามเขาต้องการเขาจะเป็นแบบตัวเองจะไม่เป็นแบบใครโตขึ้นมาในช่วงถ้ากอดเขาบ่อยๆตอน10ปีเนี่ยครับเขาจะไม่รู้จักกับคำว่าเหงาเพราะตัวเหงาอ่ะมันเป็นตัวพิษร้ายเป็นอาการที่ไม่สำแดงอาการแล้วมนุษย์ไม่รู้ด้วยว่านี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันครอบงำเขาแล้วครับเหงาขาดไอดอลทุกคนต้องมีไอดอลต้องมีดาราต้องตามดาราต้องมีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนแห่งความคิดไม่ต้องอยู่ในตัวเองมีคำว่าในตัวเองคือตอน10ปีที่คุณผู้ใหญ่นะครับกอดเขาความอบอุ่นของผู้ใหญ่จะเข้าไปแทนที่จนเต็มเขาจะไม่รู้สึกขาดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ขาดไอดอลเขาไม่ต้องการไอดอลแล้วเขาก็จะไม่เหงาเพราะเขาไม่รู้สึกขาดความอบอุ่นนะครับ3ก็คือโรคอยู่คืออาการของการอยู่คนเดียวไม่ได้
แต่เขาก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องไปหาตัวนู้นตัวนี้ถ้าเขาจะไม่เพราะมันแต่งแล้วครับเขาเต็มตั้งแต่10ปีถูกกอดจากข้อมูล20ปีเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาต้องการจะรู้มามาปอปอไปไหนอย่าปุ๊บจะอะไรเขาถามปอปอไปไหน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 คะปอปอไปไหนคะไม่รู้ปุ๊บจะปอปอปุ๊บจะปอปอชัดสักมะสักมะมามาปุ๊บจะปอปอไม่รู้ใครนะน้องโตตัวไอ้ปุ๊บจะปอปอโอ้ด้ะไม่Ada papa tahu deh, bu is papa. Betul sahaja yang kaya nak anu papa tahu deh, bu is papa. Papa is in. Di sorang. Aha, papa yuk apa kaya ha? Di kota tahu. Yuk ke kota. Kita tonton di sini.เขาอยากได้ทำให้เขารู้เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยเติมเต็มเลยมีสายมาด้วยแต่เขาจะเป็นคนที่ถ้าทำโทษเขาจะจับชายถ้าทำโทษเขาอ่ะจะให้เขานั่งตรงนี้แล้วเขาก็จะนั่งอยู่เขาจะนั่งถ้าหมาหมาไม่มาเขาก็จะไม่ลงถึงใครมาชวนเขาไปเขาก็จะไม่ไปจนกว่าเธอจะรู้จักคำว่าขอโทษเขาก็จะบอกกับมาว่าฉันขอโทษแล้วก็คุยกับเขาคือเราจะใช้เหตุผลกับเขามากกว่ามากกว่ามึงไม่ใช่แบบนี้ขอบคุณค่ะไว้สวยๆไว้สวยๆสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็จะแข็งแรงนะผมกอดกันได้ไม่ต้องห่วงใครต่อหนูจะหนูว่าหนูต้องไปแม่เป็นคนโซฟาโซฟานู่นเลยครับเอาละถึงตรงนี้ดูซิซึมเศร้าเครียดขนาดยังซึมเศร้าด้วยนี่แหละคือที่บอกไม่ให้เขาเป็นคือตรงเนี้ยฮะแต่เมื่องวดที่แล้วที่หนูไปที่นครปฐมที่เจอตอนนั้นหนูเป็นเยอะมากแต่อาการตัวเองดีขึ้นคือตอนนั้นอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยากร้องไห้ครับเหมือนเราคิดถึงแต่เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอหลังจากนั้นแต่วันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นไม่ได้ลืมแต่ว่าดีขึ้นแต่ตอนนั้นที่เจอลุงงอทั้งแบบมันอยากร้องไห้อ่ะมันพูดไม่ถูกแบบว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงครับกำลังแชร์กันอยู่งั้นเอางี้ได้ไหมครับว่าเปลี่ยนจากคำว่าซึมเศร้าเป็นสิ่งที่อยากเล่าได้ไหมครับได้จากนี้ไปนะสิ่งที่อยากเล่าสิ่งที่อยากระบายถ้ายังอยู่ไทยเนี่ยครับถ้าคิดว่ามันอัดอั้นก็โทรเล่าตอน2 ทุ่มในเฟซนะครับต้องเปลี่ยนเลยนะฮะคำว่าซึมเศร้ามันไม่ใช่หรอกไอ้ที่ใช่คือมันต้องการระบายต้องการแลกเปลี่ยนทัศนคติแค่นั้นเองเหมือนเกตเมื่อกี้ที่บอกไปอะครับเราไม่สามารถไปเซตอัพโปรแกรมได้ใหม่แบบตัวน้อยเพราะเราโตมาแล้วเราเป็นช่วงวัยตอนเกือบจะปลายแล้ววัยทำงานเนี่ยครับเราไม่สามารถย้ายได้ไปออกแบบที่กำลังบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่วัยทำงานจะทำได้ก็คือต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงของปัจจุบันนี่แหละด้วยการงับอากาศโดยการเปลี่ยนการงับอากาศเพราะตัวงับอากาศจะเป็นตัวที่จะช่วยคลีนแอนด์เคลียร์ความรู้สึกทั้งหมดที่ผ่านมาที่มันบอบช้ำเจ็บช้ำเสียใจเศร้าผิดหวังและรวมไปถึงดีใจสุดขีดด้วยถึงแม้ว่าความดีใจสุดขีดจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการงับอากาศหรือเพียวในที่ที่ลุงหมอกใส่ให้ไปตั้งแต่ครั้งแรกจนมาถึงครั้งนี้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนไปนั่นแหละครับมันจะซึมซับไปในทุกอนุธาตุในตัวเราทั้งสิ้นแล้วมันก็จะไปล้างบันทึกความทรงจำที่ดีและไม่ดีทั้งหมดของเราในสมองครับเพราะฉะนั้นห่างหายจากกันไปเพียงแต่แค่งับอากาศตามให้เกิดความร้อนพอเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเกิดความร้อน
รงจุดนั้นจะมีแสงแสงนั้นจะสะท้อนผนังในสมองให้เราเห็นเป็นแผ่นๆเลย uh-huh. ว่าไอตัวที่เราไปติดขัดก็คือไปเกาะเกี่ยวอยู่ไปยึดโยงอยู่ครับ uh-huh. นั่นแหละมันอยู่ที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวเขาจะให้เราเห็นเขาคือตัวเราเนี่ยจะให้เราเห็นเองโดยศักยภาพของพลังงานโดยสุดจะเป็นเช่นนั้นครับผมแล้วเขาก็จะล้างไปทุกวันเพราะเราอยากให้ทำเช้ากับเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทำทิ้งทำขว้างทำโดยที่ไม่ต้องไปเข้มข้นกับมันเนื้อหรือว่าต้องทำต้องทำให้ทำทิ้งขว้างเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรครับรู้สึกตามลมออกไปแล้วฟังเสียงผมอย่างเดียวพอใช้ความรู้สึกตามความรู้สึกของลมออกเลือกเอาสักจุดนึงที่เราตามได้ตามแขนตามขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นไฟฟ้าสถิตครับมันจะโฟลว์ไปทั่วร่างกายเลยให้สังเกตดีๆแล้วมันจะไปปรับสมองให้ไปคลีนเลยนะครับคลีนสมองให้แต่หนูรู้ว่าหลังจากหนูมาหาลุงหมอกอะคืออาการปวดหัวหนูไม่มีแต่ถ้าวันนั้นนั่งรถไปเหมือนปวดหัวแล้วหนูก็งับอากาศอะตอนก็หายคือตะกอนหนูจะเป็นคนที่ปวดหัวบ่อยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแต่ถ้าหนูจะเป็นคือตอนนี้คือเหมือนแบบเหมือนอาการจุกท้องเสียดท้องเหมือนแบบพอเวลาหนูมีรอบเดือนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะปวดแบบเหมือนหนูนั่งไม่ไหวเหมือนมันเสียดอะค่ะเสียดท้องน้อยอะค่ะใช่ที่หนูจะเป็นตอนที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะจำความรู้สึกตรงนั้นได้เนาะได้ค่ะคอยดูจะปลอดภัยต่อไปต้องฝึกฝนนี้นะปลอดภัยมันจะแลกเปลี่ยนอะไรความรู้สึกตอนนั้นที่พูดเมื่อกี้นี้กับความรู้สึกตอนนี้มันจะหักล้างกันเลยครับแช่แบบหักล้างแบบเชื้อนเลยครับแป๊บไหวเนาะฟิลลิ่งสำคัญมากแป๊บคนละความรู้สึกเท่ากับไหวไหมครับดีมากครับแค่นี้พอละงานเราสึกตอนนู้นกับตอนนี้คนละขั้วโลกเลยนะแปลว่าชีวิตมันเคยเป็นนั้นแน่นอนแน่นอนแต่พลังงานตัวนี้มันจะเชื่อมกันนี่คือความเข้าใจที่หนูบอกกับลุงหงอกที่ว่าเหมือนครั้งนี้เหมือนกันคือที่บ้านจะชวนหนูมาแต่หนูก็แบบว่ามาดีไม่มาดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังขอพระเจ้าหากพระเจ้าใช้ลูกไปอ่ะลูกต้องได้อาบน้ำแล้วลูกได้ไปแล้ววันนี้ก็เป็นจริงอย่างกับที่หนูมาเจอลุงหอกครั้งแรกที่หนูบอกกับลุงหอกจำได้ใช่ไหมคะว่าหนูเชื่อในพระเจ้าในเมื่อถ้าพระเจ้าจะช่วยลูกขอให้ลูกได้เจอคนที่ทำให้ลูกหายจากที่ลูกเป็นแล้ววันนี้แล้ววันนั้นลุงหอกพูดถึงเรื่องพระเยซูแม่ก็ยังพูดอยู่ตัวยังไงหนูก็ยังเชื่อถึงหนูมหาลุงงอหนูก็เชื่อว่าพระเจ้านำพาหนูค่ะไม่ผิดหรอกครับตรงนั้นเนี่ย
ใช่หนูเข้าใจแต่หนูก็ยังเชื่อในสิ่งที่เชื่อหนูบอกว่าลูกอาจจะไม่ใช่ใช้คำว่าเชื่อให้บอกว่าให้เข้าใจกับเขาเองว่ามาถึงวันนี้นะทีนี้เจอของจริงในความเชื่อแล้วก็แล้วกันใช่ค่ะน่าจะเป็นคำที่สุดท้ายเจอของจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาแล้วน่าจะเป็นคำนี้ดีกว่าค่ะมันจะเป็นตัวของเราและชัดเจนใช่ค่ะใช่บางคนไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะแต่หนูเชื่อว่าลุงออกก็คือรู้อย่างที่หนูเห็นวันเนี้ยคือบางครั้งก็พูดไม่ได้แต่ขอให้ทุกคนเข้าใจเองว่าณวันนี้ผมว่ามันถึงเวลาพูดได้แล้วผมเป็นคนที่บายเรื่องพวกนี้มาตลอด20 ปีณวันนี้ผมว่ามันถึงเวลาพูดได้แล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยสุดเวลาพูดปุ๊บถ้ามีผู้ใดสงสัยก็ยังมีคนที่ไต่ถามได้ก็คือผมนี่แหละเกิดมาถามพวกสิ่งที่สงสัยทั้งโลกในเวลานี้ครับคือจากตะก่อนนะคือก่อนที่หนูจะมาเข้าตรงนี้คือหนูทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตครอบครัวหนูก็แย่ทำไมยิ่งเป็นนี่เป็นสิ่งเยอะแยะมากมายวันนึงที่หนูบอกว่าหนูไม่ทำละวันนึงที่หนูมาอยู่กับพระเจ้าหนูว่าหนูไม่ต้องกราบไหว้หนูไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่ชีวิตหนูก็หนูดีขึ้นแล้วหนูก็ได้เจอแต่หนูประสบการณ์หนูก็เจอคนหลอกลวงเยอะแยะมากมายจนทำให้เราแทบจะเสียสติไปเลยแต่หนูมาเจอลุงออกก่อนที่หนูอธิษฐานขอพระเจ้าขอให้หนูเจอคนที่เขาช่วยหนูได้ที่เขาเป็นคนของพระเจ้าจริงๆแต่อยากให้เป็นผีไร้วิญญาณชั่วที่มาทำอะไรในตัวลูกหนูต้องขอบพระเจ้าแล้ววันนี้หนูก็ได้มารอบที่2ครั้งที่2ทั้งที่หนูแบบหนูไม่อยากมาเหมือนสิ่งรอบข้างที่ในพระคัมภีร์บอกว่าผีไร้วิญญาณชั่วมาฆ่ารักและทำลายเพื่อที่จะไม่ให้เราเจอใช่ค่ะครับ ก็คือซาตานนั่นเองกลุ่มซาตานครับใช่ค่ะเพราะวันนั้นเพราะวันนี้ถ้าหนูได้มาเจอหนูรู้ว่าหนูกลับไปหนูขอจริงจังกับพระเจ้าเพราะตอนนี้หนูเหมือนลูกแกะที่ลมหายไปวันนี้หนูไม่ได้พูดถึงศาสนาแต่หนูมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่หนูขอแล้วหนูก็ได้มาเจอแล้วคำว่าพระเจ้าไม่ใช่ศาสนานะจำเด็ดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ศาสนาแต่พระเจ้าจะพระเจ้าอยากให้คนเขารักกันให้รักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตัวเราใช่ครับใช่ค่ะแล้วจะเกิดสันติสุขคือทุกคนรู้แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงหรอกเลยแต่หนูเชื่อว่ามีจริงหนูเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นครับผมจะพูดเป็นสองนัยยะนะเช่นคำว่าพระเจ้าสร้างโลกอันนั้นผมบอกว่าไม่ใช่แน่นอนผมบอกว่าโลกวันนี้ต่างหากที่อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอาเมนเห็นไหมกลับกันถามว่าโลกนี้เกิดได้ยังไงมันเกิดมันเองมันเป็นออโตเมติกของมันไอ้ตรงนั้นนะฮะออโตเมติกตรงนี้ฮะใครก็ตามที่สามารถที่จะไปเจอ point of view ของออโตเมติกก็จะรู้ว่าความเป็นไปและเป็นมาของโลกใบนี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ว่าภาวะแห่งพระเจ้านั้นอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรผมว่าผมเกิดมาอธิบายหรือตอบคำถามตัวนี้นะครับก็เลยให้เป็นสองนัยยะเพื่อที่จะเผื่อหรือเผื่อขาดบางคนก็อย่างที่ว่าแต่เวลาเอาเข้าจริงๆแล้วพระเจ้าซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งใช่สุดท้ายซ่อนอยู่ในตัวเราก็แปลว่าไอ้ที่บอกว่าอธิษฐานถึงพระเจ้าช่วยบัดนี้คือความเชื่อตัวนั้นบัดนี้เจอความจริงแล้วความจริงอ๋อพระเจ้าเป็นซ่อนอยู่ตัวเราที่เองมันเล็กมากครับเล็กมากเล็กจนไม่มีอะไรจะให้เล็กก็คือ PE พีโอดีจีเนี่ยมั้งผมสรุปได้ว่าเป็น PE นี่เองครับผมโอเคนะแค่ได้ครับเดินมันถึงยุคมันนะถึงยุคมันยังไงก็ถึงยุคแน่นอนนะผมพูดจามา20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดก็เห็นแต่ว่าใช้ภาษาอะไรเนาะจึงจะให้คนแต่ละวัยเข้าใจต้องเลือกสรรภาษาเยอะมากแต่ละวันแล้วรวมทั้งกับกิริยาด้วยนะไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวคือหนูเชื่อว่าอย่างกับฝรั่งคือเขาทำอะไรคือเขาทำเลยเขาไม่เรื่องเยอะแต่อย่างกับคุณต้องใช้ภาษาที่สละสลวยครับของเขาเยอะสกับโนเขาสามารถที่จะเป็นอะไรใช่คือแบบมันตรงเลยอ่ะแต่ภาษาไทยคือเราไม่ได้มันมากเกินไปเนาะมันมีศรีสนนชัยประกอบด้วย
โอเคดีดีด้วยครับมาถึงครอบครัวตรงมีคนเดียวตัวเล็กค่ะหนูมีลูกแค่คนเดียวครับผมโอเคอ่ะใครต่ออ่ะประเมินผลเองครับผมกี่เปอร์เซ็นต์เนาะผมไม่มีแล้วฮะตัวนี้คนจะมีคำว่ามีแต่เอาเลิศตลอดไปตลอดต่อไปนี้ต้องเอาเลิศแล้วฮะครับครับดีมากครับแปลว่าล้างสิ่งที่มันบอกว่าซึมเศร้าไปเรียบร้อยแล้วด้วย PE เนี่ยจริงๆมันเป็นอิมเพียวฮะพลังงานไม่บริสุทธิ์มันสะสมพอเวลามันเกิดการแชร์ปุ๊บอิมเพียวของคุณมาหาผมเพียวผมมาหาคุณมันก็เซอร์คูลเลชันแบบนี้ฮะมันถึงจะโอ้นี่เหรอเฮ้ยนี่เหรอของจริงความจริงประมาณนั้นนะครับมันจะออกไปตามฟีลลิ่งของตัวเองโอเคนะสรุปตรงกันเรียกเจอเรียบร้อยยากสดชื่นบวกแข็งแรงแค่นี้พอหรือมั้งค่ะนะ ประเมินเลยคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ90ค่ะก็เซ็นชื่อซะหน่อยนึงอื้อหือนั่นครับโอเคเป็นข้อมูลเอาไว้คนรุ่นหลังเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องไปอีกเป็นคนรุ่นหลังขอเบอร์โทรศัพท์นิดนึงแม่เบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรใคร